เข้ามาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งในครั้งนี้ค่ะภารกิจของพี่โน้ตเป็นยังไงบ้างคะน้องวีก็น่าจะทราบครับจบครบสมบูรณ์แบบคงไม่สามารถที่จะขออะไรได้มากกว่านี้อีกแล้วการที่ได้เห็นเสือโคร่งตัวเป็นๆในธรรมชาติในระยะที่เขาให้โอกาสกับเราค่อนข้างที่จะใกล้ชิดเนี่ยไม่ใช่โอกาสง่ายๆที่จะพบเจอได้ในชีวิตนะครับคงเป็นประสบการณ์ที่จะเก็บไว้ตลอดไปสิ่งสำคัญที่สุดที่เราได้พบเจอเสือโคร่งเนี่ยก็คือหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าป่าอนุรักษ์ผืนนี้ป่าห้วยขาแข้งอย่างเงี้ยหลายฝ่ายได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานกันอย่างเข้มแข็งจนสัตว์ป่ามันกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ได้มันเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากครับอย่างที่พี่เคยบอกว่าเสือโคร่งเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอัมเบร่าสปีชีส์คือถ้าเป็นสัตว์ที่เรารักษามันได้แล้วเราก็จะรักษาสัตว์อื่นที่อยู่ในระบบนิเวศได้ด้วยเช่นกันครับมันน่าภาคภูมิใจจริงๆในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่มีป่าไหนที่มีประชากรเสือโคร่งเข้มแข็งแล้วก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เท่ากับห้วยขาแข้งอีกแล้วสิ่งที่คุณสืบทำไปเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาสิ่งที่ท่านเสียสละไปเนี่ยทุกวันนี้มันส่งผลแล้วว่างานที่ท่านต้องการให้มันสำเร็จเนี่ยมันก็สำเร็จในระดับนึงแล้วอย่างยอดเยี่ยมเสือแล้วก็ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยสง่างามสมเป็นมรดกโลกช่วง On the Road สัปดาห์นี้นะคะบีก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเพื่อจะนำทุกท่านไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในการรังสรรค์เรื่องราวอันแสนงดงามทั้งป่าโบราณในถงถ้ำขนาดใหญ่และกิ้งกือมังกรสีชมพูค่ะที่เป็นสัตว์ตัวเล็กสีช็อกกิ้งพิงค์ที่ได้รับการตั้งชื่อให้เป็นชนิดใหม่ของโลกเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมก็คงทราบกันแล้วว่าบีจะพาไปยังเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประชุนหรือที่รู้จักกันว่าหุบป่าตาดค่ะสำหรับหุบป่าตาดนะคะก็เป็นภูเขาหินปูนลูกใหญ่มองจากภายนอกก็เหมือนภูเขาปกติแต่ความลับของธรรมชาตินั้นซ่อนอยู่ด้านในค่ะเดี๋ยวบีจะขอนำทุกท่านเข้าไปชมพร้อมกันเลยค่ะจากประตูทางเข้าขึ้นบันไดไปนิดเดียวนะคะก็เริ่มเข้าสู่โพรงถ้ำแสงสว่างนั้นก็เริ่มหายไปบีจึงนำไฟฉายส่องไปตามทางเดินค่ะพอส่องไปทางด้านบนก็มีค้างคาวตัวเล็กๆเกาะขยับกันอยู่ค่ะพอเดินมาได้สักครู่เราก็โผล่มาอีกด้านของโพรงถ้ำและสิ่งที่บีเห็นนะคะคุณผู้ชมบีรู้สึก Amazing มากข้างในเหมือนกับอีกโลกนึงเลยละค่ะมีต้นเต๋าใหญ่ๆขึ้นปกคลุมเหมือนป่าโบราณในหนังจูราสสิกเลยละค่ะพอเดินลงไปด้านล่างนะคะก็ได้ความรู้จากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความหมายของธรรมชาติซึ่งพี่สุชาตินะคะก็บอกกับพวกเราว่าสำหรับหุบป่าตาดเนี่ยเดิมทีเป็นถ้ำเสร็จแล้วหลังคาถ้ำยุบตัวลงมาจนเกิดเป็นบ่อหลุมยุบกลางภูเขาเนี่ยทางกรมทรัพยากรธรณีได้เรียกลักษณะนี้ว่าคือหลุมยุบโบราณนะครับแล้วมีต้นตาดเนี่ยขึ้นเต็มเลยด้านในจึงเป็นที่มาของชื่อที่เราเรียกตามชื่อพื้นบ้านว่าหุบป่าตาดพอเดินเข้าไปด้านในยิ่งน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยดูแปลกตาและมหัศจรรย์มากบรรยากาศในนี้เย็นสบายไม่อึดอัดหรืออบอ้าวเลยค่ะและนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์ของหุบป่าตาดจริงๆเลยค่ะและมีอีกอย่างที่เราต้องหาให้เจอบีบอกเลยว่าอยากเห็นมากเลยล่ะค่ะเพราะเป็นสัตว์เลื้อยคลานสีชมพูที่เป็นสัตว์ชนิดใหม่ของเมืองไทยเลยนะคะจากข้อมูลบอกว่าสัตว์ชนิดนี้ได้รับการค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2551และทำการศึกษาทางวิชาการจนได้ชื่อว่ากิ้งกือมังกรสีชมพูค่ะพวกน้องๆเขาชอบแอบอยู่ตามที่ชื้นตามกอต้นเต๋าหรือต้นตาดซึ่งเป็นที่มาของสถานที่แห่งนี้ค่ะความสวยงามและความมหัศจรรย์ของหุบป่าตาดทำให้บีทึ่งมากเลยค่ะและเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงอยากตามรอยบีมาแน่นอนซึ่งใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยค่ะการทำงานในป่าหรือว่าการเป็นช่างภาพสัตว์ป่าไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะทุกอย่างต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกันทั้งโอกาสเวลาแล้วก็โชคชะตาค่ะภารกิจในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่โน้ตมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสบีแล้วก็คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามภารกิจของพี่โน้ตค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณเช่นกันครับ
อสทออนทีวีสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเทปหน้าบีจะพาไปตามติดภารกิจของนักเขียนหรือช่างภาพท่านใดนั้นอย่าลืมติดตามไปทางช่อง 9M Court HD ค่ะสำหรับวันนี้บีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินเย็นมาดูว่าจะมีโอกาสได้ภาพหรือได้ฟุตเทจดีๆหรือเปล่าครับเราใช้เวลาอยู่ในปลายทั้งหมดเนี่ย9 ชั่วโมงครึ่งครับช่วงกลางวันก็มีเหี้ยขนาดใหญ่เข้ามาตัวหนึ่งแล้วก็ช่วงก่อนค่ำเนี่ยมีหมูป่าหมูโทนเข้ามาอีกตัวหนึ่งครับตอนนั้นนะจริงๆแล้วมันเป็นช่วงที่แดดออกแล้วก็ร้อนมากเสือเนี่ยเดินจากหัวโป่งมาเลยครับออกจากด้านซ้ายไปด้านขวาสุดแล้วก็หายไปซูมเข้าไปดูในพุ่มที่มันเข้าไปเสือเขากำลังเดินลงมาจากในพุ่มค่อยๆผ่านกิ่งไม้เบาๆมาเป็นภาพที่แบบสุดยอดมากครั้งแรกในชีวิตกับการถ่ายเสือโคร่งในป่าในธรรมชาติเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกครับไม่รู้จะชีวิตนี้จะได้เจออีกไหม